นะครับก็ PID นะครับ PID control ก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือตัวเนี้ยนะครับมันคือระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะควบคุมอะไรก็ตามน่ะที่เจอนะครับระบบที่เจอเนี่ยถ้าระบบมันไม่ค่อยมันไม่เป็นตามที่เราต้องการเนี่ยแล้วเราอยากจะออกแบบระบบควบคุมสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือจะเป็น PID control นะครับคำถามก็คือ PID control คืออะไรนะครับคราวนี้เวลามองเนี่ยมันมองได้2แบบเนาะมองอย่างแรกคือมองที่ชื่อก่อนเลยนะครับ PID control เนี่ยมันก็คือจะมีตัว P ตัว I แล้วก็ตัว D นะครับตัว P เนี่ยมันจะย่อมาจาก proportional นะครับ proportional ตัว I เนี่ยก็คือ integral นะครับแล้วก็ D เนี่ยคือ derivative พูดแบบนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือมันจะมี proportional เนี่ยคือจะเป็นมันก็จะเป็นค่าคงที่เฉยๆนะครับมันก็คือสมมุติคุณมีเลข5ใช่ไหมอยากจะให้มันมีกำลังมากขึ้นคุณก็คูณ2เข้าไปคูณ5เข้าไปเนี่ยก็เป็น proportional ก็คือเอาเลขหนึ่งเนี่ยคูณเข้าไปนะครับนึกอะไรไม่ออกก็นึกคูณ5เข้าไปคูณ10เข้าไปนะครับคูณ100เข้าไปก็ได้เอาบางทีนะครับก็เป็น proportional control นะครับแต่คราวนี้บางที proportional มันไม่พอนะครับเขาก็เลยมีอีก2ตัวเนาะซึ่ง integral ก็คือตัว integrate นะครับมันก็จะเก็บข้อมูลที่ผ่านมาของระบบเนี่ยแล้วก็ดูว่าระบบเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้มันก็จะมี K เหมือนกันนะครับยังมี K อยู่เขาจะเรียกว่าเป็น KI นะครับแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยของ integral เนี่ยก็จะคือจะหารด้วย S นะครับแต่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะพูดรายละเอียดอีกที derivative ก็คือ dip นะครับก็ S KD เนาะก็คือการบางทีเอาการเปลี่ยนแปลงของระบบเราเนี่ยมาคิดด้วยนะครับอันนี้ดูแค่ชื่อคร่าวๆก่อนว่าเอ้ย PID เนี่ยมันมาจากคำว่า proportional integral นะครับแล้วก็ derivative control นะครับคราวนี้มันอาจจะมองมุมนี้มันจะงงๆเนาะผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันมีอีกมุมนึงที่เรามองนะก็คือเรามองอย่างมุมที่เราคุ้นเคยนะครับเราจะมีระบบอันนี้คือระบบมาตรฐานที่เราเจอนะครับระบบมาตรฐานที่เราเจอก็คือใช่ไหมมี reference เนาะใครทำโปรเจกต์เนี่ยก็จดอันนี้ไปด้วยก็ได้ก็ทำระบบเผื่อลืมนะครับเรามี reference signal ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเราต้องการให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัว D เนี่ยคือ controller นะครับช่วงแต่ก่อนที่เราทำมาเนี่ยเราก็ถือว่าใช้ PID เหมือนกันนะแต่ว่าเราแค่ให้ I กับ D มันเป็น0มันก็เลยจะเป็นแค่ P control นะครับแต่ก่อนเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยก็คือเราจะเป็น P control คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว K ใช่ป่ะมันจะเป็นแค่ค่าคงที่ตัวนึงนะครับแล้วเราก็ตามที่เราเรียนมาเราก็เลือก K นะให้มันให้ระบบมันเสถียรให้ overshoot มันน้อยให้rising time มันเร็วอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้พอหลังจากตัวคอนโทรลมาเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเข้าสู่ระบบคราวนี้เวลาเราทำเจอกับระบบจริงเนี่ยอันนี้วิชานี้เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราทำระบบจริงเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้คือสิ่งที่เรียกว่า disturbanceคือสัญญาณรบกวนปกติน่ะสมมติคุณโยนก้อนหินไปสักก้อนหนึ่งนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นเคิร์ฟสวยเหมือนในสมการฟิสิกส์ใช่ไหมมันอาจจะมีแรงต้านทานมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็นั่นแหละไอ้พวกนั้นน่ะคือ disturbance นะครับก็คือสัญญาณรบกวนอาจจะเป็นจากภายนอกนะครับหรือเป็นสัญญาณไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ได้ที่ต้องพูดถึง disturbance เนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ดู disturbance เนี่ยเราใช้ PD อย่างเดียวก็จบนะครับแต่ว่าบางทีเราเจอ disturbance เนี่ยมันมีคำถามมาว่าเฮ้ยเราทำยังไงเราถึงจะจัดการกับ disturbance ได้อยากให้ disturbance มันไปหาศูนย์เลยอะทำยังไงนะครับก็มันก็
มีการเอาอินทิเกรตนะเอาอินทิกรัลคอนโทรลขึ้นมานะครับก็ใช้ในการพิจารณาระบบได้ตัวนี้สัญญาณก็เข้ามาในระบบนะครับตัวนี้ก็ transfer function ของเราเนาะแล้วก็จินตนาการมานะครับ s บวก1ส่วน s กำลัง2บวก5 s บวก4อะไรก็แล้วแต่เรานะครับโอ้อย่างนี้4กับ1ตัด1ส่วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กใช่ไหมมีฟีดแบ็กก็อันนี้เป็นระบบมาตรฐานใช่ไหมครับคือไอ้ระบบเนี้ยคุณอาจจะเจอหลายรอบแล้วล่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณอาจจะเจออาจจะ5รอบ10รอบแล้วใช่ไหมเราก็เจอกันประจำนะครับคุณก็คุ้นเคยไอ้ PID control เนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเลยนะครับมันเหมือนกันเลยในเนี้ยนะครับมันจะต่างแค่ที่เดียวนะครับมันจะต่างแค่ที่เดียวก็คือไอ้ตรงเนี้ยแทนที่ ds เนี่ยมันจะเท่ากับ kp เนี่ยนะครับมันเท่ากับ kp บวก ki ส่วน s บวก kd s นะครับนะครับทำไมถึงเขาถึงอยากทำแบบนี้ผมดูในมุมของคณิตศาสตร์ก่อนละกันก่อนที่จะไปมุมถ้ามองในมุมพื้นๆเนี่ยผมมองอีกมุมนึงก่อนก็ได้ผมเอามุมปกติก่อนเนาะปกติเนี่ยถ้าเป็น เวลาเราดูระบบเนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าระบบมันเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงช้าถ้าเรารู้ระบบเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงช้าเราก็อันนี้คือตัวดิฟเนาะเรารู้ระบบเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงช้าเราก็สามารถจัดการให้ระบบมันสมูทขึ้นมันนิ่งขึ้นได้ใช่ไหมอันนี้คือดูภาพรวมของระบบนะครับคือดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเฮ้ยเราเก็บค่าสัญญาณมาไว้แล้วดูว่าตอนนี้เออร์เลอร์มันเป็นยังไงมันมากมันน้อยนะครับก็มันก็คืออินดิเกตนะครับอันนี้คือมองในมุมความหมายปกติแต่ถ้ามองในมุมคณิตศาสตร์เนาะมันก็สามารถมองได้ง่ายๆนะครับสมมติคุณมีสมการหนึ่งนะครับคือสมการนี้นะครับคุณสามารถเอาสมมติมันเอาเท่ากับ0แล้วกันนะคุณสามารถเอา s คูณได้ใช่ไหมครับเอา s คูณพอเอา s คูณเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็น kd s กำลัง2ใช่ป่ะบวก kp s ใช่ไหมบวก ki นะครับเนี่ยจะสังเกตว่าสมการมันเนี่ยมันก็จะมีเทอมกำลัง2เทอมกำลัง1เทอมกำลัง0ใช่ป่ะเขียนตัวใหญ่ไปนิดนึงKP KI KD นะครับมันก็จะมีเทอมกำลัง2นะครับเทอมกำลัง1เทอมกำลัง0ใช่ไหมมันจะมีค่าตัว k เนี่ย3ตัวซึ่งสอดคล้องกับกำลัง3กำลัง2กำลัง1นะครับทำไมเราถึงอยากทำอย่างนี้เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราสมมติเราดูระบบเราอะนะครับสมมติระบบเราที่เราเจอส่วนใหญ่เนี่ยสมมติระบบที่เราเจอส่วนใหญ่มันก็อาจจะเป็นสมมติ s บวก1ส่วน s กำลัง3บวก3 s กำลัง2บวก5 s บวก1อย่างเงี้ยใช่ไหมคราวนี้นะครับถ้าเรามีเทอมเนี่ยที่เป็น k เนี่ยนะครับที่มี kp ki kd เนี่ยบวกเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถคุมตัวแปรต่างๆได้อันนี้ผมลองคร่าวๆก่อนนะอันนี้มันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับมันก็จะมี s กำลัง3เนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมบวก3บวก kp s กำลัง2ใช่ไหมบวก5บวก KI S บวก KD อย่างเงี้ยนะครับคือเราสามารถทำให้รากของสมการเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหมเราทำสิ่งที่เรียกว่า pole placement ได้นะครับก็คือสมมุติเรามีระบบอยู่ใช่ไหมเราอยากให้ pole อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ตั้งสมการขึ้นมานะครับแล้วก็พอรู้ว่าสมการคืออะไรคุณก็แค่เลือก KP KI KD ให้มันแมทช์ใช่ไหมพอเลือกแมทช์ปุ๊บเนี่ยมันก็สมการมันก็เป็นตามที่เรากำหนดนะครับ
แล้วส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กับระบบเนี่ยเนาะที่มันไม่ได้เป็นระบบที่ซับซ้อนมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอมี PID เนี่ยมันก็เรียกว่าจากระบบเดิมอะที่โจทย์ให้มานะครับเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเราอยากเปลี่ยนระบบให้เป็นแบบไหนก็ได้อยากจะเปลี่ยน closed loop transfer function ให้เป็นแบบไหนก็ได้ตามใจเรานะครับนี่คือสาเหตุที่เขาใช้ PID กันนะครับนะเพราะงั้นมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่า perfect อ่ะนะครับสำหรับระบบที่ไม่ได้เป็น non-linear หรือมีความซับซ้อนมากเกินไปนะครับจริงๆวิธีการทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยทำมานะครับก็คือเราก็ใส่เอาสมการเนี่ยนะครับเอา d เนี่ยนะครับลองใส่เข้าไปในระบบเนาะแล้วก็หาโดยอาจจะหาค่า steady state error นะครับเป็นหาค่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะเนาะหาค่า steady state error หรืออาจจะหาค่าโพอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้ตัว PID นี่ได้อันนี้ในนี้เนาะดูในนี้ก่อนนะครับในนี้เนี่ยเขาก็ทดลองก่อนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นตัวควบคุมเนี่ยที่มีเฉพาะตัว P เนี่ยนะครับถ้าเป็นใช้ proportional control เนี่ยจุดอ่อนของมันเนี่ยก็คือถ้ามันเจอพวก disturbance นะครับนี่ใครสนใจก็ลองไปอ่านละเอียดดูก็ได้นะแต่ว่าผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก็ว่าถ้าสมมติสมการพวกนี้มันเจอ disturbance นะครับแล้วรู้คุณคำนวณหาค่า steady state error จำได้ไหม steady state error อันนี้ต้องจำได้นะเพราะว่าเวลาสอบเนี่ยอาจจะมีให้ทำนะครับESS เนาะก็คือลิมิตนะครับ S เข้าหา0ของอันนี้ไม่ใช่ study state error อันนี้ไม่อันไหนก็อันผิดนะครับไม่เป็น YSS ก็ E นะครับไม่เป็นไรก็ใส่ S เข้าไปเนาะตามสูตร SES นะครับก็เท่ากับนี่ค่านี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามี KP เนี่ยเราสามารถปรับ KP เนี่ยเพื่อให้ความคลาดเคลื่อนมันลดลงได้ใช่ป่ะสมมุติว่าคียิ่ง KP เป็นสักแสนนึงเนี่ยค่าความคลาดเคลื่อนมันก็ลดใช่มั้ยจาก R0 เนี่ยอันนี้คือ output นะครับอันนี้คือ output บอกว่าไงดีก้อนนี้คือ output เนาะถ้าระบบมันดีเนี่ยนะครับ output มันก็ควรจะต้องเท่ากับ r ใช่ไหม r คือ r 0เนี่ยคือค่าที่เราต้องการในเชิงเวลานะครับก็ถ้าระบบมันดีเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ฉะนั้น error เนี่ยคือตรงนี้นะครับอันนี้คือที่เกินมานะไอ้ error ตรงนี้นะครับถ้าเรามี k เนี่ยส่วนใหญ่เราก็สามารถจัดการได้ระดับหนึ่งก็คือสมมติเราให้ k เป็น 1,000 ค่า error มันก็สมมติไอ้นี่เป็น5แล้วก็5ส่วน1,000ก็น้อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับ0เพราะงั้นถ้าปกติเนี่ยถ้าเจอ error เนี่ยมันไม่ทำให้ error เท่ากับ0นะครับอีกอันนึงคือเวลาทำเนี่ยนะครับเวลาคำนวณหาเขาเรียกว่า transient response ของระบบเนาะก็คือการตอบสนองของระบบนะครับถ้าคุณมีตัวแปรเดียวเนี่ยบางทีคุณจะต้องเลือกว่าเฮ้ยอยากให้ระบบมันเร็วนะครับแต่มีโอเวอร์ชูตเยอะกับอยากให้ระบบมันช้าแต่ไม่มีโอเวอร์ชูตเราไม่สามารถทำให้แบบว่าถ้ามันมีตัวแปรควบคุมเดียวนะเราไม่สามารถทำให้มันเพอร์เฟคได้แต่ถ้าเรามี2ตัวแปรเนี่ยเราสามารถให้มันแบบว่าเร็วด้วยโอเวอร์ชูตไม่มีด้วยเนี่ยแบบนี้ทำได้นะครับโอเคซึ่งวิธีทำของ PID เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับทำ P เลยนะครับเหมือนกับทำ P อย่างเดียวนะครับแค่แทนที่จะใส่ตัว K เนี่ยสาเหตุที่เราไม่ได้เน้นเรื่องทำโจทย์มากก็เพราะว่าแทนที่เราจะใส่ตัว K เนี่ยนะครับคุณใส่ KP บวก KIS อย่างเงี้ยแล้วอย่างอื่นทำเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือใส่ตัวแปรคูณกระจายเข้าไปแก้สมการเหมือนกันหมดเลยนะครับ
ใครหรอกใครอยากลองดูตัวอย่างก็ลองมาดูตัวอย่างในนี้ก็ได้นะครับก็ผมก็คำนวณให้แล้วอันนี้เป็น proportional integral control เนาะก็เนี่ยคุณจะสังเกตว่าพอใส่ KP กับ KI เข้าไปแล้วเนี่ยมันตัว KP เนี่ยมันไปคุมสมการนี้ใช่ไหมแล้ว KI เนี่ยมันไปคุมตัวนี้ครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงแยกออกมาเนาะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูใหม่ก็ได้ไอ้ตัวนี้นะครับมันได้ KPS บวก KI เนาะส่วนด้วย M คือค่าคงที่ของระบบนะครับได้นี้นะครับสังเกตว่าทั้งเทอมนี้ทั้งเทอมนี้เราสามารถคุมตัวเลขได้หมดเพราะว่าสมมุติเราอยากให้มันเป็น10นะครับเราก็ใส่ KI เป็น10อย่างเงี้ยนะครับถ้าอยากให้มันเป็น 5S เราก็เอาให้ B บวก KP เท่ากับ5อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นนะครับคนเขาก็เลยชอบใช้นะบางครั้งเนี่ยที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยบางครั้งเขาก็จะไม่ได้ใช้ทั้ง3ตัวนะครับคือยังไม่ได้ใช้ทั้ง P ทั้ง I ทั้ง D บางทีเขาจับคู่กันเนาะก็คือ PI control นะครับหรือเป็น PD control นะครับหรือว่าเป็น PID นะครับแต่มันจะไม่มี I control หรือ D control มาเดี่ยวๆนะมันต้องมีตัว P กำกับเนาะก็จะมี PI PD นะครับแล้วก็ PID นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายข้อดีข้อเสียของตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออันนี้สรุปเลยนะผมสรุปให้ฟังเลยนะครับปกติเนี่ย P control เนี่ยนะครับมันใช้ดูว่าระบบเนี่ยเร็วหรือช้าส่วนใหญ่มันเป็นตัวหลักนะตัวแกนหลักนะครับเร็วหรือช้าใช่ไหมบางทีถ้าเราปรับตัวเกณฑ์เนี่ยนะครับถ้าเราปรับให้มันน้อยระบบมันก็จะค่อยๆไปใช่ไหมถ้าเราปรับให้มันเยอะระบบมันก็จะอาจจะมีสายบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เหมือนกับแต่ไม่ต้องยกตัวอย่างแล้วกันน่าจะเข้าใจนะครับก็อันนี้ก็เบสิกครับตัว i เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ดูเกี่ยวกับพวก error นะครับพวก error เช่นว่ากรณีที่มีสัญญาณรบกวนนะครับกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเนี่ยเอา integral control มาช่วยเนี่ยมันจะช่วยตัดได้นะครับก็เป็นอะไรที่โอเคส่วน D เนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาใช้กับพวกถ้าเอาภาษาง่ายๆหน่อยก็คือลด overshoot นะครับหรือทำให้การตอบสนองเนี่ยมันสมูทขึ้นอ่ะมันเรียบขึ้นมันสวยขึ้นนะครับนะก็กระทำให้การตรวจสอบมันสวยขึ้นนะครับคราวนี้มันก็จะมีข้อควรระวังมันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับก็คือตัวอย่างตัว i เนี่ยถ้า i มันเยอะนะครับมันจะทำให้ระบบเนี่ยไม่เสถียรอันนี้ถ้าเป็นสมการแบบทั่วๆไปนะที่เราจะเจอนะครับมันจะทำให้ระบบไม่ค่อยเสถียรถ้าใส่ i เข้าไปนะครับยิ่งถ้าใส่ i เยอะๆเนี่ยมาถึงใส่ i เยอะๆเนี่ยคุณอาจจะเจอกราฟที่เป็นแบบนี้ปึ๊บเนี่ยถ้าคุณลองซิมูเลตอะไรแล้วมันได้ประมาณเนี้ยนะนี่แหละใช่เลยนะครับหรือถ้าทำใน MATLAB เนี่ยมันจะประมาณคุณจะเห็นประมาณนี้
เนี่ยถ้าเจออะไรที่หน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าระบบมันไม่เสถียรแล้วมันก็รันได้แค่นี้นะอันนี้จะเป็นเลขใหญ่ๆหน่อย10ยกกำลังลบ38เลยประมาณนี้แสดงว่าอันนี้มันคือระบบไม่เสถียรนะครับก็ต้องระวังอย่าใส่เยอะไอใส่นิดเดียวส่วนตัวดีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการดิฟเนาะดิฟเขียนยังไงดิฟนะฮะนั่นแหละผมไม่รู้เขียนยังไงผลเป็นการดิฟเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าสมมติว่าผมเขียนแยกออกมาแล้วกันตรงนี้สำคัญอยู่นะถ้าปีหน้าผมจะถามนะครับจำให้ดีนะครับถ้าปีหน้าทำแลบแล้วผมถามว่าเอ้ยนักศึกษาหรือทับไปหรือยังน่าจะยังนักศึกษาอันนี้ผมเคยพูดไว้ให้นักศึกษาจำนักศึกษาจำได้ไหมนักศึกษาตอบไม่ได้มันก็จะต้องลบคะแนนโอเคผมจะพูดเรื่องอะไรดีใช่ไหมปกติเนี่ยเวลาเราเอาดีใส่ไปในระบบเนี่ยมันก็โอเคแหละทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกต์นะชีวิตมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะมีกรณีหนึ่งที่เราไม่อยากใส่ดีเข้าไปนะครับคือกรณีที่ระบบมี noise เยอะๆ noise เยอะๆนะครับกรณีที่ระบบมี noise เยอะๆสังเกตว่าคราวนี้ผมใช้คำว่า noise เนาะผมไม่ได้ใช้คำว่าสัญญาณรบกวนนะครับไอ้สิ่งก่อกวนเนี่ยสัญญาณรบกวนเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรก็ได้นะอย่างที่ผมบอกอะเจอแรงลมเจออะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นระบบในวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะครับเราจะเจอ noise ซึ่ง noise ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีคุณลักษณะก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นสัญญาความถี่สูงใช่ไหมมันจะเป็นเสียงซาเนี่ยเป็นสัญญาความถี่สูงแต่ว่ามันไม่ใหญ่หรอกนะส่วนใหญ่ค่ามันน้อยนะครับส่วนใหญ่เวลาคุณรันเนี่ยคุณก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะเจอเวฟคุณใช่ไหมเพราะงั้นมันก็ไม่ค่อยกระทบนะเพราะว่าสัญญาณมันความถี่มันต่ำอ่ะใช่ไหมไอ้กราฟไซน์มันก็คุณก็ยังเป็นกราฟไซน์อยู่ใช่ป่ะครับคราวนี้ถ้าระบบคุณมันปกติมันโอเคอ่ะแต่ถ้าสมมติคุณใส่ดีเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วใส่เข้าไปเยอะๆเนี่ยข้อเสียของมันก็คือบางทีมันเรียกว่า amplify noiseเนาะสมมุติบางทีค่าของสัญญาณเนี่ยคือค่าสัญญาณรบกวนเนาะ 0.001 ไซแต่ความถี่มันจะเยอะไซ 10,000 ที่อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าปกติเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโหสัญญาณมัน 0.1 เองนะครับแล้วก็ทีแต่พอคุณดิฟมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไร 0.001คูณ 1,000 ใช่ไหมคูณ 10,000 นะครับโคไซน์ 10,000 ทีใช่ป่ะตัวนี้มันกลายเป็น10ใช่ไหมเพราะงั้นโอ้โหจากสัญญาณน้อยๆเนี่ยกลายเป็นสัญญาณใหญ่เลยนะครับแล้วมันอาจจะทำให้ระบบคุณพังได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวน่าจะได้ทำกันอีกอยู่แหละนะครับน่าจะได้เดี๋ยวเทอมหน้าหรืออะไรน่าจะได้ลองทดลองนะมันจะเป็นการทดลองนะครับเกี่ยวกับพวก PID control อันนี้ก็น่าจะสรุปคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็แค่อยากอธิบายให้ฟังนะครับตัวคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คล้ายๆกับเวลาที่เราทำ P control ใช่ไหมแค่มี I กับ D เพิ่มมานะครับจะมีข้อแตกต่างแต่ว่าก็คือมันจะช่วยทำให้ระบบเราเนี่ยเราสามารถคุมระบบได้มากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการทดลองแล้วก็น่าอาจจะเป็นปีหน้าเนาะทดลองแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะยังไม่มีสอบตรงนี้ก็คือของ PID control